5เหตุผลที่เราควรจะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตบ่อยครั้งที่ชีวิตของเราอ่ะปล่อยผ่านไปเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็หลายครั้งเลยในชีวิตของเราที่เราดำเนินไปโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังจะไปไหนเรากำลังจะไปในทิศทางไหนและสุดท้ายเลยก็คือแล้วชีวิตของเราความสำเร็จมันไปอยู่ที่ตรงไหนเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญการที่เราตั้งเป้าหมายสำคัญยิ่งกว่าเราตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราเพื่อให้เรารู้ความต้องการของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยการที่เราตั้งเป้าหมายเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรการที่เราตั้งเป้าหมายทำให้เราชัดเจนทำให้เราก้าวแต่ละก้าวไปอย่างมั่นคงการที่เราก้าวเราต้องก้าว1ก้าว2ก้าว3ไปเรื่อยๆไม่มีใครหรอกนะที่จะก้าว1ก้าวแล้วไปถึงก้าวที่10เลยเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายจะทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนและก้าวไปได้อย่างมั่นคงข้อที่2เป็นข้อที่สำคัญเช่นกันนั่นก็คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อให้เราได้ทบทวนในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเราจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตของเราสิ่งนั้นอาจจะเป็นบทเรียนสิ่งนี้อาจจะเป็นพื้นฐานความรู้หรือเราใช้อดีตในการต่อยอดเราใช้อดีตที่ผ่านมาในการมาดูซิว่าร่องรอยแบบไหนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จหรือสิ่งนี้ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จการที่เราหันกลับไปมองเพื่อทบทวนอดีตที่ผ่านมาทำให้เราก้าวไปได้เร็วขึ้นทำให้เราก้าวไปได้ไกลขึ้นและการที่เรากลับมาทบทวนอดีตที่ผ่านมาทำให้เรารู้เลยว่าจังหวะที่เราจะก้าวไปจากนี้เพื่อให้มันเร็วขึ้นและไกลขึ้นสิ่งไหนที่เคยทำพลาดแล้วไม่ทำอีกสิ่งไหนที่ทำประสบความสำเร็จแล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกข้อที่3เพื่อที่มีจุดหมายให้ตัวเองในทุกๆวันหลายๆครั้งที่เราออกมาจากบ้านโดยที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้วางแผนเลยด้วยซ้ำว่าวันนี้สิ่งที่เราเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือ achievement ที่เราวางไว้เราจะไปในทิศทางไหนการที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อให้แต่ละวันของเรามันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แต่ละวันของเรามันชัดเจนจริงๆและให้เราทำแต่ละวันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆข้อต่อมาเพื่อรับมือกับปัญหาการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและการที่เราตั้งเป้าหมายเพื่อให้เรารองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เพื่อเราคาดคะเนได้ว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกเหนือจากโอกาสและปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะรับมือกับมันยังไงดีเราจะเรียนรู้กับมันได้ยังไงดีการที่เราตั้งเป้าหมายทำให้เรามองเห็นปัญหาได้ชัดทำให้เรานอกจากจะเห็นภาพรวมแล้วเราจะรู้ได้ว่าเราจะก้าวไปเพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงและสุดท้ายเลยคือการที่เรารู้ว่าเราจะพัฒนาความรู้และความสามารถของเรายังไงการที่เราพัฒนาตัวเองจากนี้ต่อไปการที่เรารู้ว่าเราจะเริ่มจากจุด A ไปจุด B มีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องพัฒนามีตรงไหนบ้างที่เราจะทำให้ดีกว่านี้และมีตรงไหนบ้างจากนี้ไปที่เราจะทำให้ชีวิตของเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เป็นอย่างดีจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายทำให้เราเห็นจุดแข็งของตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้เราพัฒนาตัวเองไปไกลมากยิ่งขึ้นทำให้เราไม่หลงทางและทำให้ทุกๆวันของเราใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายสิ้นเสมอแล้วเจอกัน A